วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เทียนโซจ่ายแค้นคุณให้ผัวมาห่อละเด้อนี่เด้อส่งมาเอาชุดให้เพิ่นงามเลยล่ะมาพี่นับจัดไว้พอดีเปเลยจ้ะผ่าบานเฮาเนี่ยตาสุดเอียงก็งามงามเนาะแม่นจ้ะคันว่าถึงผ่ายอมข้ามที่งามที่สุดก็ต้องเป็นผ่ายอมข้ามจังหวัดสกลนครบานเฮาจ้ะใช่ใบข้ามยอมแบบโบราณเลยพื้นผ่าบ่บาดผิวใส่แล้วเย็นสบายแถมกินเนี่ยเฮ็ดให้ผ่อนคลายนําเด้อจ้ะเมียนล่ะค่ะนอกจากผ่ายอมข้ามแล้วไทโซของเฮาเนี่ยก็ยังมีผ่าไหมผ่ามัดนี่ผ่าฝายโอ้ยเหลือคุณนายน่ะอยากได้ผ่าสินแบบอื่นอ่ะสั่งได้เลยค่ะเพราะว่าวิลาของป่านเฮ็ดได้เบิดดีใจหลายๆฉันน่ะกําลังหาผ่าสินก้อโซอยู่พอดีเลยเดี๋ยวฮู้จักผ่าสินก้อโซเนี่ยก็ย้อนตามท่านผู้ว่ามาอยู่สกลนี่ล่ะจ้าแต่ว่าให้ผู้ใดตําสินก้อโซให้บ่มีไผตําเป็นจักคนเลยหนูเทียนโซตําสินก้อโซให้ฉันเด้อจ้าคันคุณนายอยากได้ผ้าแบบใดชนิดใดโซท่อให้ได้เบิดเลยจ้ะแต่ว่ามีสินพื้นเดียวที่โซท่อบ่ได้ก็คือสินเกาะโซนี่ล่ะจ้ะยังโซดึกดื่นปานนี้ยังทอดสินก่อโซอยู่ติลูกเดี๋ยวมันที่เสียสายตาดิแม่ชี้จ้าโซ
โซบ่เข้าใจเลยจ้ะบ่ว่าผ่าแบบใดชนิดใดโซก็สามารถแกะลายท่อได้จนสำเร็จแต่กับสินก้อโซพื้นนี่โซท่อใดก็บ่สำเร็จจักเทื่อโซขันท่อบ่ได้นะก็บ่ต้องซีเรียสดอกไอ้แค้นบ่เข้าใจสินก้อโซพื้นเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ติดตัวโซมาตั้งแต่เกิดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของโซให้โซรู้ว่าโซก็ได้เกิดมาจากขอภัยโซมีครอบครัวมีโขดเงาเล่าตระกูลถึงแม้ว่าพ่ายผักหนาโซสิตามหาพ่อกับแม่เจอบ่เจอโซก็สิทอดสินเกาะโซพื้นนี้ให้สำเร็จเพื่อสืบทอดมรดกโขดเงาของเจ้าของเป็นโซเอ้ยชีวิตคนเฮาเปรียบคือเรือลำน้อยลอยกลางน้ำวังเวียนใหญ่เปรียบไม่พายเป็นแขนขาคอยนำพาให้เรือเล่นไผจ่วงแขนเพียนพายจำลำเรือหน่อยก็ลอยหอดฟังไผข้านั่งนิ่งๆเรือหน่อยก็ลอยห่างกลางนาทีซะแล้วเตียนโซของเมซีเป็นคนขยันมันเพียงสางเฮ็ดให้กุมท่อป่าเจ้าไตโซของเฮามีชื่อเสียงโด่งดังในจังหวัดสกลนครอีแค่ที่ท่อสินก่อโซแค่นี้แม่มั่นใจสักมือนึงเตียนโซต้องเฮ็ดได้ลูกเอ้ยแม่นจ้ะลูกคุณเมซีนั่นน่ะบอกถูกที่สุดเลยตราบใดที่อีลายังมีความพยายามอยู่ป้าเชื่อว่าสักมื้อนึงต้องเฮ็ดผ่าก้อโซได้สำเร็จจ้ะลูกป้ากับเมซี่เลี้ยงลูกมาฮู้นิสัยลูกดีป้าเชื่อมั่นในตัวของลูกจ้ะองค์พญาเตาง้อยขันลูกยังพ่อมีบุญขอให้ลูกพบพ่อกับเจ้าของสินเกาะโซพื้นนี้นะด้วยจ้ะลูกอยากพ่อพ่อแม่และครอบครัวที่แท้จริงของลูกได้เลขผมเหมือนกันเลยนะครับค่ะเหลือใบเดียวแล้วค่ะถ้างั้นคุณอ่านให้ผมฟังได้ไหมครับได้ค่ะ CMC หมายเลข6ท่านว่าตกเคราะห์คุณไม่เหมาะย้ายถิ่นฐานที่อาศัยความวิบัติชิบหายและเพศภัย
รุมเข้าใส่โหมสู่ตัวทั่วทั้งปีแต่เหตุร้ายแฝงเหตุดีตามมาด้วยพบคนช่วยเป็นเนื้อคู่อยู่เคียงสองจิตสลักใจประจักษ์เป็นคู่ครองพ้นภัยปองพบความสุขทุกมาลายค่ะถ้าย้ายที่อยู่อาศัยแย่เลยนะครับแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่นะคะที่บอกว่าจะเจอเนื้อคู่เหรอครับแต่ก็อย่าไปเชื่อเรื่องดวงมากเลยค่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแม่ชีคำสอนคนที่เลี้ยงฉันมาตั้งแต่เด็กๆสอนเอาไว้ว่าลิขิตฟ้าไม่สู้มานะของคนทำดีย่อมได้ดีค่ะThank you.